สวัสดีครับผมสวัสดีช่วงบ่ายวันพฤหัสนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสที่13มกราคมนะครับก็ช่วงนี้ก็ตัวโอไมครอนก็ค่อนข้างที่จะเริ่มมีการระบาดพอสมควรแล้วนะครับก็คิดว่าอัตราการติดเชื้อคงจะเพิ่มขึ้นเยอะเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเลยพอสมควรครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดท่านใดมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนนะครับผมก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนทุกท่านนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับผมโอเคครับคราวนี้ครับก็มาอยู่ในช่วงนะครับคีโตง่ายๆสไตล์หมอท็อปเช่นเดิมนะครับก็ยากๆเราไม่ทำเราชอบทำอะไรง่ายๆก็ใครชอบทำอะไรยากๆเราก็จะไปห้ามเขาคงไม่ได้นะ มันก็เรื่องของเขาไงนะเออคือคราวนี้ครับมีคำถามที่น่าสนใจคำถามหนึ่งเลยนะครับสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของการทานคีโตเจนิกไดเอทนะครับว่าคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทานโปรตีนเยอะๆจริงหรือเปล่าใช่ไหมแล้วเดี๋ยวกินคีโตเจนิกไดเอทแล้วจะไตวายหรือเปล่าเพราะว่าต้องทานโปรตีนเยอะๆนู่นนี่นั่นโน้นบอกตรงนี้เลยครับว่าคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับคนทานอาหารคลีนแล้วทานโปรตีนน้อยกว่านะครับเพราะยังไงครับเพราะว่าการทานคีโตเจนิกไดเอทนั้นเนี่ยคือไขมันสูงสูงแป้งต่ำมากๆโปรตีนกลางกลางนะครับชัดเจนนะครับโปรตีนกลาง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 แค่ไหนก็คือมื้อละหนึ่งฝ่ามือแค่นี้เองนะครับมื้อละหนึ่งฝ่ามือคือมันแทบจะเรียกว่าไม่ได้มีผลอะไรกับไตเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วการทำคีโตจินิกไดเอทที่เป็นเฮลตี้คีโตจินิกไดเอทและมีความรู้ที่ถูกต้องนั้นนะครับจะไม่ทำให้ท่านมีปัญหาโรคไตใดๆทั้งสิ้นนะครับมีคนถามด้วยว่าถ้าติดโควิดกินคีโตจินิกไดเอทได้ไหมบอกคีโตจินิกไดเอทเป็นการทานอาหารแบบเฮลตี้เพื่อให้มีสุขภาพดียิ่งท่านทานคีโตจินิกไดเอททำ IF intermittent fasting ก็จะยิ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของท่านแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นจะโควิดโควิดโคนอะไรก็ตามเถอะนะครับก็สามารถที่จะทานได้แต่นั่นคือเฮลตี้คีโตจินิกไดเอทนะครับแต่ถ้าท่านทานคีโตจินิกไดเอทแบบกินอาหารแต่อาหารมันๆแล้วก็แบบกินตามเข้าไปอ่ะไม่ได้ศึกษาอะไรให้แบบท้องแท้อันนี้อาจจะอันตรายเพราะว่าท่านจะทั้งกินมันเยอะกินอาหารแปรรูปเยอะนะครับกินแป้งเยอะกินน้ำตาลเยอะแบบนี้คือเขาเรียกว่าแป้งสูงน้ำตาลสูงโปรตีนต่ำอันนี้อันตรายนะครับคราวนี้ก็ต้องบอกนี้ครับว่าสำหรับผู้ที่กลัวที่จะไตวายนะครับหรือว่าไตเสื่อมนั้นควรทานคีโตจินิกหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าถ้าท่านมีความรู้ที่ถูกต้องทานได้แต่ถ้าเกิดท่านไม่มีความรู้ที่ถูกต้องหรือว่ายังไม่ได้ศึกษาให้ดีนะครับผมไม่แนะนำผมใช้คำนี้เลยนะผมไม่แนะนำเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายแล้วก็ท่านก็ไปกินอาหารที่มันไม่ดีต่อไตแบบนี้ไม่ดีนะครับโปรตีนของชาคีโตจินิกไดเอททำไมเราถึงทานไม่ต้องเยอะแต่ก็มีกล้ามเนื้อเนี่ยเห็นปะไม่ต้องไปทานโปรตีนอะไรเยอะเลยทานหนึ่งฝ่ามือต่อมือก็มีกล้ามเนื้อได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานคีโตจินิกบวก intermittent fasting นะครับร่างกายเนี่ยจะดึงเอาโปรตีนที่เสื่อมสภาพตามส่วนต่างๆนะครับโปรตีนที่เสื่อมสภาพตามส่วนต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ท่านเนี่ยมีผิวหนังผิวส้มหย่อนคล้อยนะครับร่างกายจะเกิดกระบวนการออโตฟาจีรีไซเคิลนะเขาจะกินเซลล์เก่ารีไซเคิลโปรตีนเก่าๆมาเป็นโปรตีนใหม่ๆให้ร่างกายใช้ได้ทำให้ร่างกายเนี่ยเอาโปรตีนที่แบบไม่ดีเลยในร่างกายอ่ะที่มันอยู่ตามพวกแบบผิวเปลือกส้มอ่ะนะครับอยู่ตามส่วนต่างๆที่ไม่ดีกลับกลายมาเป็นกล้ามเนื้อนะครับคือแบบโคตรเจ๋งอ่ะผมใช้คำนี้เลยคือกินโปรตีนก็ไม่ต้องโหลดหรือว่าทำให้ไตแย่แต่แถมยังได้โปรตีนที่ไม่ดีนั้นเนี่ยกลับมาทำให้ดีขึ้นแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีเห็นไหมครับแบบนี้คือปลอดภัยแต่ถ้าท่านไปเล่นแบบโอ้โหไตเริ่มเสื่อมนิดๆแล้วกินโปรตีนเยอะๆกินโปรตีนชงกินโปรตีนผงพวกนี้โหผมไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยโหลดไตมากแล้วก็ยิ่งเป็นอะไรที่เป็นผงๆทั้งหลายนะผงลดความอ้วนทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกตัวผงลดความอ้วนเนี่ยสักพักหนึ่งท่านจะมีภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็ถ้าโชคร้ายอาจจะเป็นเบาหวานในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับก็อยากทำอะไรอยากทานอะไรก็ต้องมีความรู้ครับทานอะไรก็ได้ขอให้ท่านมีความรู้ที่ถูกต้องแล้วกันโอเคครับลุยกันนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มทานคีโตจินิกนะครับก็สู้ๆทุกคนนะครับผมบอกเลยครับว่ามันจะเป็นอะไรที่เปลี่ยนชีวิตท่านให้ท่านมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมและสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีครับอย่าลืมครับแพ้เป็นทานผ่านเป็นเพชรสวัสดีครับบ๊ายบาย
คราวนี้ครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่สนใจคอร์ส Ketogenic Diet for New Life นะครับสุขภาพดีตลอดชีวิตแล้วก็หุ่นดีตลอดชีวิตด้วยนะครับด้วย Ketogenic Diet เนี่ยแหละครับแบบง่ายๆสบายๆชิลๆเลยครับก็มีเพื่อนๆนะฮะเกือบ1,000คนแล้วนะครับก็แฮปปี้กันมากๆที่อยู่ในคลาสนะครับลุยกันมาแบบเขาเรียกว่ามีสุขภาพดีพร้อมหุ่นดีไปด้วยกันนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจนะครับเดี๋ยวแอดมินจะส่งรายละเอียดไปให้ท่านในทันทีนะครับส่วนใครบอกว่าไม่ค่อยกล้าที่จะทานคีโตจินิกอ่ะแต่ว่าอยากจะลดน้ำหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากที่จะได้หุ่นดีเหมือนกันแล้วก็มีระบบเผาผลาญที่ยอดเยี่ยมนะครับก็มีคอร์สนะครับที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญนะครับก็คือทำให้ระบบเผาผลาญของเรานั้นยืดหยุ่นเรียกว่า metabolic flexibility นั่นเองซึ่งก็เหมาะกับผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าไตเสื่อมระยะต้นนะครับซึ่งค่าไตไม่ได้แย่มากนะก็สามารถที่จะทานได้เพื่อควบคุมน้ำหนักแล้วไม่ให้โรคของเรานั้นเป็นแย่ขึ้นนะครับและถ้าโชคดีครับโรคที่ท่านเป็นอยู่อาจจะลดยาได้แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทานยาตลอดชีวิตด้วยนั่นเองครับก็ถ้าใครสนใจก็พิมพ์สนใจเช่นกันครับแล้วก็จะมีรายละเอียดจากแอดมินส่งไปให้ท่านในทันทีนะครับโอเคครับโชคดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย